เรื่องของดิจิตอ l วอลเล็ชัดเจนแล้วนะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลโดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประชุมกรรมการดิจิต a l วอลเล็ก็ใช้เวลาไม่นานครับจนกระทั่งช่วงบ่ายๆคุณเศรษฐาก็ออกมาถแถลงความชัดเจนในเรื่องนี้แน่นอนนะครับคำคำหนึ่งที่คุณเศรษฐาใช้ในวันนี้เนี่ยบอกว่ารัฐบาล ได้ใช้ความพยายามสูงสุดฝ่าฟันอุปสรรคและข้อจํากัดทั้งหลายจนวันนี้ได้มาถึงวันที่รัฐบาลสามารถทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนการดําเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวะลเลตจะเป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการและจะให้สิทธิแก่ประชาชน50ล้านคนในวงเงิน5แสนล้านบาทอันจะทําให้เงินลงสู่เศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจขยายตัว1.2ถึง1.6เนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมลงทะเบียนในตะดามาตที่3ของปีนี้และเงินก็จะส่งถึงมือประชาชนตะดามาตที่4ส่วนโครงการที่คณะกรรมการดิจิทัลเวเล็ตเห็นชอบวันนี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของครมในเดือนเมษายน คุณเสษาเองท่านนายกบอกว่าก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องระยะเวลาในการเริ่มโครงการก็ผิดไปจากความตั้งใจแรกจากเดิมคาดวว่าจะเริ่มต้นได้ในช่วงต้นปี67แต่ก็เห็นว่าเป็นความล่าช้านะเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะต้องฟังคําแนะนําของทุกภาคส่วนสําคัญคือวันนี้ในการประชุมวันนี้เนี่ยผู้ว่าแบ่งชาติไม่ได้เข้าด้วยนะครับไม่ได้เข้าด้วย ซึ่งก็เป็นคําถามนะท่านผู้ชมว่าไอ้้วาแบงค์ชาติไม่ได้เข้ามาสองสาครั้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่านายกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นประเด็นทางกฎหมายเพราะว่าผู้แบงค์ชาติก็ส่งตัวแทนมาส่งตัวแทนมายืนยันว่ามติของที่ประชุมกรรมการนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตวันนี้ก็ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้เฉพาะผู้แบงค์ชาติไม่มาแต่มีหลายท่านที่ไม่ได้มาก็ไม่ได้เป็นไรท่านบอกติดภารกิจก็รับทราบยืนยันว่าชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีเสียงนายกด้วยนะครับลองไปฟังกันดูบางช่วงบางตอนครับทปทเนี่ยไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เป็นปัจจัยหรือการตั้งคาถามอะไรตามมาไหมคะแม้ว่าจะมีตัวแทนมาก็ตามเถอะไม่ไม่น่าเป็นประเด็นอะไรครับเพราะมีการส่งตัวแทนมาซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายถูกต้องออทุกประการนะครับส่วนถามถึงว่าคนไหน อยู่ไม่อยู่ในที่ประชุมก็มีอีกหลายท่านที่อาจจะไม่ได้มาวันนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่มีการถามไทยถึงนะครับไม่ไม่มีประเด็นอะไรครับตรงนี้ก็หมายความว่าตัวท่านนายกเองในฐานะประธานนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ใช่ไหมคะก็ท่านติดภารกิจนะครับท่านบอกมาท่านติดภารกิจก็รับทราบก็อย่างที่ท่านต้องีช่วยบอกไปก็ไปไปตามกฎหมายท่านก็มีการส่งมอบตัวแทนมานะครับก็ถือว่าทุกอย่างเป็นชอบธรรมถูกต้องครับอืนี่ครับ นยายกก็ยืนยันแม้ว่าผัวแบงค์ชาติไม่มาก็เป็นไปนตามกฎหมายนะครับทีนี้เนี่ยแน่น,นอนว่าคําตอบที่หลายคนรอคอยก็คือแหล่งที่มาของเงินว่าจะอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้นทุกคนรับรู้เหมือนกันทั้งประเทศนะครับว่า5้าแสนล้านนี่คือจะกู้นะครับจะเป็นการกู้นะครับประหลัดกระทรวงการคลังคุณแล้วว่าลนแสงสนิทเป็นคนชี้แจงเรื่องนี้คุณแล้วว่าลนบอกว่าแหล่งเงิน5้าแสนล้านบาทเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วน หก็คือเงินง็ประมาณรายจ่ายประจำปี68จะใช้152,700ล้านเป็นการขยายกรอบวงเงิน 2. ก็คือการดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐ172,300ล้านก็คือให้ทกศฮะทกาสาจะเป็นกลุ่มที่จะเป็นแบงค์ที่จะให้กับกลุ่มประชาชนที่เป็นเกษตรกร17ล้านคนเศษผ่านกลไกมาตรา28ของพรบาวินัยการเงินการคลัง ก้อนที่3เนี่ยก็คืองบประมาณรายจ่ายประจำปี67อีก1,75,000ล้านซึ่งมันอาจจะรวมไปถึงงบกลางด้วยนี่ฮะสส่วนประหลัดกระทรวงการคลังคุณแล้วว่าลนยังบอกนะครับว่าในส่วนของแหล่งเงินจากงบประมาณ67เนี่ยก็จะมีเวลาอยู่ที่รัฐบาลสามารถจะดูได้ว่ารายจ่ายอันใดสามารถปรับเปลี่ยนได้รวมทั้งงบกลางที่อาจจะมีการใช้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยถ้าเงินไม่เพียงพอแต่ยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ย 5แสนล้านบาทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งพรบวินัยการเงินการคลงังทั้งกฎหมายงบประมาณทั้งพรบเงินตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเคยกังวลยืนยันว่าปเป็นไปตามนั้นและวันที่จะเริ่มโครงการก็คือปลายปีนี้เงินจะอยู่ในมือ5แสนล้านทางก้อนจะไม่ได้มีการแบ่งเป็นเงินแบบเป็นบางท่อนเป็นก้อนๆแต่จะมีเงิน5แสนล้านทางก้อนไม่ได้เป็นเงินสกุลอื่นด้วยนะ หรือใช้มตารการอื่นแทนเงินยืนยันว่ามีเงินแน่ๆนี่นะครับทีนี้ถ้าผู้ชมครับถ้าเราดูหลักเกณฑ์โครงการดิจิตอลเ a l ต e หนึ่มื่นล้านบาทผ่านดิจิตอลเ l l ต t ของเพื่อไทยที่เคยหาเสียงเอาไว้นะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง14พฤษภาคมปีที่แล้วด้วยนะครับแหล่งที่มาของเงินเนี่ยณนะเวลานั้นเนี่ยนะครับเขาชี้แจงว่าจะนำมาจากการจัดสรรงบประมาณ นะครับการบริหารงบประมาณที่สวัสดิ์ที่มีการซ้ําซ้อนกันรวมกันเนี่ยตอนนั้นตอนที่หาเสียงเขาบอกเขาจะใช้เงินเขาจะเก็บเงินรวมมาได้นเนี่ยห้าแสนล้านนะครับห้าแสนล้านแต่ว่านับตั้งแต่รัฐบาลของคุณเศรษฐาขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่นอกจากการถแถลงหลักเกณฑ์ที่ออกจะชัดเจนที่สุดก็คือพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็น แบงค์ชาติกฤษฎีกาปปชเป็นการตั้งคำถามไปถึงรัฐบาลถึงการทำโครงการนี้ทีนี้ถ้าเราเทียบดูถ้าเราเทียบดูนะครับวันที่รัฐบาลถแถลง10พฤศจิกายน6.6หลักเกณฑ์การจ่ายที่ติตอลวอลเล็ต1 0หมื่กับล่าสุดคือวันนี้มันมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างลองไล่เรียงกันดูนะฮะไล่เรียงกันดูความแตกต่างของ ตอนที่ถแถลงตอนแรกคือ10พฤศจิก,กาย,ยนปีแล้วกับวันนี้1คือวงเงินที่ใช้ดําเนินการเดิมเนี่ยวงเงินเนี่ยวางไว้ที่5 0แสนล้านและอีก1 0 0 0 0แสนล้าน5แสนล้านเอามาแจกคนละหมื่น1 0 0 0แสนล้านเอามาใช้ในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถนั่นคือเดิมนะฮะส่วนของใหม่ก้อนห0 0แสนล้านถูกตัดแล้วครับเหลือเฉพาะเงิน5 0 0แสนล้านเท่านั้นที่จะใช้นี่คือเรื่องของวงเงินแหล่งเงินที่จะใช้ เดิมคือจะกู้เงินฮะออกพรบกู้เงิน500แสนล้านแต่ใหม่นี้ก็คือเปลี่ยนไปเป็นไม่กู้แต่เปลี่ยนไปเป็นใช้งบปี67งบปี68และก็ทรกศในส่วนของทรกศเนี่ยจะให้เป็นคนจ่ายกับกลุ่มเกษตรกรแส0 0 0 0กว่าล้านและรัฐบาลจะรับภาระใช้คืนให้ในภายหลังนี่นะฮะที่มาของเงินก็ต่างกันส่วนแพลตฟอร์ม พลตฟอร์มก็คือจากเดิมเนี่ยรัฐบาลบอกจะใช้แอปเป๋าตังค์จะใช้ปเป๋าตังค์แต่ของใหม่จะทําเป็นซูเปอร์แอปฮะเขาบอกซูเปอร์แอปเนี่ยมันจะใช้กับธนาคารอื่นได้ด้วยหน้าตาเป็นยังไงยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปพัฒนาแอปก่อนนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์เดิมคือคนไทยอายุ16อายุ16ปีขึ้นไปรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนเงินฝากไม่เกิน500,000บาท นะครับรวม50ล้านคนกฎเกณฑ์ใหม่เปลี่ยนเป็นอายุ16ปีรายได้พึงประเมินไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีและมีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทเขาตัดเรื่องของรายได้ต่อเดือน7 0 0 0 0บาทออกไปนะครับแต่เขาเปลี่ยนเป็นว่ารายได้ประเมินต่อปีไม่เกิน8 4 0แ0 0แทนนะครับซึ่งถ้าดูตัวเลขเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันนะครับ รัศมีการใช้จ่ายเดิมเนี่ยบอกภายในอำเภอที่อยู่ตามบัตรประชาชนของใหม่เนี่ยบอกว่าไปใช้จ่ายกับร้านในระดับอำเภอส่วนการใช้จ่ายระหว่างร้านค้าด้วยกันไม่มีการกำหนดเงื่อนไขพื้นที่นะครับระยะเวลาการใช้จ่ายจากเดิมจะมีเวลา6เดือนหลังเริ่มโครงการและเมื่อเงินถูกเข้าไปในระบบแล้วจะใช้ได้จนถึงเมษา70แต่ของใหม่วันนี้ไม่ระบุจานวนวันและเวลา วันเริ่มโครงการนะครับตอนประกาศเมื่อปีที่แล้วเดิมประกาศไว้ว่าจะอยู่ที่พฤษภา67ก็คือเดือนหน้าแต่ของใหม่ย้ายไปเป็นไตรามาส4ี่ปีนี้ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาเงื่อนไขาการใช้จ่ายก็ปรับเปลี่ยนฮะเดิมบอกซื้อสินค้าที่ทุกประเภทแต่ยกเว้นออนไลน์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมบัตรกำนันทองคำเพชรพลอยอ,อัญมณี จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าแก๊สไม่ได้ของใหม่ได้ทุกประเภทยกเว้นสินค้าอใบยมุกสินค้าบริการน้ํามันเชื้อเพลิงออนไลน์อันนี้ไม่ได้ก็เรียกว่าซื้อได้ง่ายขึ้นกว้างขึ้นจ่ายค่าน้ําค่าโทรศัพท์ไม่ได้ห้ามล็อตแรกนั้นห้ามนะครับส่วนเงื่อนไขของร้านค้าเนี่ยเปลี่ยนไปชัดเจนแต่เดิมเนี่ยร้านค้าที่จะรับเงินก้อนนี้จะรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตได้เนี่ย จะต้องเป็นร้านที่ไม่จํากัดเป็นร้านที่ไม่จํากัดอยู่ในระบบฐานภาษีรถเข็นโชว์หวยร้านบนแอปเป๋าตังรับได้หมดแต่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังนะครับแต่ของใหม่เนี่ยร้านค้าปลีกทุกประเภททั้งร้านสะดวกซื้อสแตนอโ n e ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันนะครับแต่จะไม่สามารถในใช้ได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และห้างค้าส่งขนาดใหญ่แต่มีข้อแม้นะครับร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกทุกประเภทที่จะเข้าร่วมจําเป็นจะต้องอยู่ในระบบภาษี3ประเภทคือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพูดชัดเจนเอากันง่ายๆก็คือว่าต้องเข้าภาษี 3, 3าาฐานนี้ด้วยถึงจะรับได้ฉะนั้นเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวข้างถนนร้านตาสีร้านหย,ยมาที่ขายของทั่วไป นะหาบเล่แผงลอยต้องยอมรับส่วนหนึ่งเขาไม่อยู่ในระบบฐานภาษีเขาก็อาจจะไม่ได้อันนี้ส่งจากโครงการนี้นี่ฮะแต่ร้านสะดวกซื้อไม่ต้องเอ่ยแบรนด์พอเยอะมากก็จะได้รับอันนี้ส่งมาด้วยเพราะร้านเหล่านั้นเขาอยู่ในระบบาภาษีมันก็จะเกิดคําถามต่อไปว่าเอ้เป็นการเอื้อบางกลุ่มหรือเปล่าเอื้อกลุ่มทุนหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลก็ต้องออกมาพยายามชี้แจงและทําให้เข้าใจกันว่า การที่รัฐบาลพยายามจะให้ร้านค้าปลีกแต่ต้องเข้าระบบภาษีมาอยู่ร่วมเนี่ยมันทําให้เกิดผลดีอย่างไรเพราะร้านค้าปลีกส่วนหนึ่งเขาก็กังวลนะฮะพูดง่ายๆคือครั้งที่แล้วเนี่ยคงจําก็ได้หลายคนตอนแรกๆก็รับอยู่คนละครึ่งหลังๆไม่รับแล้วก็มีเพราะกลัวเรื่องภาษีนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับขนาดเดียวกันเรื่องของเงินครับหลายคนกังวลว่าเอ้าแล้วทกศเนี่ยเงินจะพอหรือเปล่า จะไปหยิบเงินทกาศามาแสนกว่าล้านแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวทกาศาจะมีปัญหาในอนาคตไหมนะคุณแล้วว่าหลนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการใช้เงินทกาศาเนี่ยเท่าที่ดูสามารถทําได้ฮะสามารถทําได้สาภาพคล่องทกาศามีเพียงพอและจะต้องรอให้รายละเอียดงบป,ประมาณปี68ออกมาก่อนส่วนการใช้คืนก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทยอยฮะทยอยคืนเงินให้กับทกาศาเป็นระยะยระยะ นะฮะตัวเลขหนึ่งที่หลายคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเปลี่ยนรายได้จาก70,000บาทต่อเดือนในในช่วงแรกที่บอก70,000กลายมาเป็นไม่เกิน8 000, 4 000, 4 0 0 0บาทแปดแสนบาทต่อปีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัตมนตตีช่วยขังก็ชี้แจงว่าเหตุผลสำคัญที่ต้องเปลี่ยนตัวเลขก้อนนี้ก็คือให้มาสอดคล้องกับการประเมินของสัมะกเพราะการบอกรายได้ต่อเดือนบางทีมันไม่สะท้อนสถานะที่แท้จริง แต่สัมักรานเนี่ยเวลาเขาจะเก็บภาษีเนี่ยเขาไม่ได้ดูเงินเดือนเขาดูเงินรายรับทั้งปีฉะนั้นมันเลยต้องเปลี่ยนจาก70,000ต่อเดือนกลายเป็น840,000บาทต่อปีจะได้คำนวณให้ตรงกันนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปของดิจิตอลวอลเล็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงวันนี้ที่เปลี่ยนสภาพแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นแน่นอนนะครับว่าคำถามที่เกิดขึ้นเนี่ย กับเรื่องที่ต้ a วอลเล็ตมันก็ยังมีหลายเรื่องที่ไม่เคลียร์แล้วคนหนึ่งที่ตั้งคําถามมาตลอดนะครับก็คือคุณหมายสลิกัญญาตันสกุลจากก้าไกลวันนี้เนี่ยพอมีการถแถลงจบคุณหมายก็ให้สัมภาษณ์ที่สภานะครับคุณหมายบอกว่าการถแถลงวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นตกใจเพราะเป็นไปตามที่คาดการก่อนหน้านี้ว่าจะมาจาก3แหลง่งก็เข้าใจว่าข้าราชการสํานักงบประมาณคงจะไม่ได้อยู่สงกราน โดยในส่วนของงบประมาณปี67ก็มีเวลาได้เตรียมตัวเตรียมการแต่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยสุดท้ายก็น่าจะต้องโอนและเพิ่มงบไปที่กองทุนประชารัฐสวัสดิการแล้วก็แจกจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแล้วก็ยังมีปัญหาว่าปกติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะจ่ายผ่านบัตรประชาชนแต่รอบนี้รัฐบาลจะให้เป็นโอเพนลูปคือเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ตามปกติก็ต้องไปกดเงินผ่านบัตรประชาชนที่ตู้ ATM แล้วก็ยังต้องใช้ร้านค้า ผ่านร้านค้าที่มีเครื่องรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นยังเป็นปัญหาอยู่ที่ระบบการใช้เงินอยากฝากไปถึงรัฐบาลว่าเมื่อรัฐบาลยืนยันว่าไตรมาสีจะไม่เลื่อนแน่นอนอยากจะเห็นแผนง,งานทั้งหมดไม่ใช่แค่แหล่งที่มาจะมวลให้ครบไม่ใช่แค่แหล่งที่มาว่ามาจากไหนไม่ว่าจะเป็นการออกพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีจะทำเมื่อไหร่และทางสภาก็รออยู่ว่าจะอนุมัติหรือไม่ และยังมีเรื่องการพัฒนาระบบซึ่งยืนยันแล้วว่าไม่ใช้แอปเป่าตางังแต่จะทําแอปใหม่ที่พัฒนาโดยกระทรวงดิจิทัลกับสํานักรัฐบาลดิจิทัลเป็นคนจัดทําเหล่านี้จะเสร็จเมื่อไหร่เพราะกระบวนการทําระบบจําเป็นต้องมีการทดสอบก่อนที่จะใช้งานจริงนะครับคาถามคือว่าและเรื่องนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่ากระตุ้น GDP ได้จริงหรือเปล่า คุณหมายบอกว่าจากการที่คาดการเอาไว้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ1.2ถึง1.8และคาดการของปี68แบบถามปกติก็น่าจะโตประมาณ3.3ก็เท่ากับว่าเศรษฐกิจปี68หากมีดิจิ t a l วอลเล็จะโตได้ประมาณ3.5ถึง4.1ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลว่าจะเป็นไปตามคาดการหรือเปล่าเพราะหลายเจ้าประเมินอยู่ที่0.9ถึง1%ถามต่อว่า แล้วรัฐบาลมีอำนาจในการใช้เงินของทอกศและมันจะเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังหรือไม่คุณหมายบอกว่าเรื่องทอกศเนี่ยเป็นเดในเรื่องข้อกฎหมายเพราะว่าตามวัตถุประสงค์ทกศเนี่ยเขาระบุไว้ตามกฎหมายสามารถทําได้ในการช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตลดตน้นทุนค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ข้อใดที่จะทําให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยการแจกเงินดิจิทัลตอนนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ว่า การจะใช้เงินทกศต้องส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเหมือนกับกรณีของธนาคารอมสินหรือเปล่าแต่ว่ามันมีความเทาๆที่จะสามารถตีความให้เข้าข้างรัฐบาลก็ทําได้แต่การที่จะละเลยไม่ถามกฤษฎีกาก่อนมันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สําคัญจะทําอย่างไรให้มีเงินมาใช้เต็มที่เพราะตทกศเนี่ยก็ยังติดเกณฑ์ของกรอบวินัยการเงินการคาลังรัฐบาลก็พูดย้ำหลายรอบว่า ไม่มีการขยายแน่นอนก็ต้องมาดูรอดูหน้างานโครงการไหนจะไปก่อนเพราะพักนีก้เกษตรกรจะทําต่อครบ3ปีหรือเปล่าหรือว่าโครงการไร่ละพันจะเดินหน้าหรือไม่อันนี้เป็นข้อกังวลสำหรับการใช้เงินของทกศนักข่าวถามปิดท้ายว่าแล้วฝ่ายค้านจะทําอย่างไรหรือต้องรออย่างเดียวให้รัฐบาลไปถามกฤษฎีกาคุณหมาบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะไปถามกฤษฎีกาหรือเปล่า เดี๋ยวจะช่วยกระทุงอีกแรงว่าต้องดูดีๆต้องถามกฤษฎิกาหรือต้องแก้ไขพบรบทกศให้เรียบร้อยก่อนนะถ้ารัฐบาลจะออกพบอรบงบประมาณปี68แก้นิดหน่อยเพื่อให้มีความสบายใจและให้ทกศไม่ต้องกังวลที่จะเอาเงินมาให้ดิจิต a l วอลเล็ด้วยแค่นี้มันก็บิดมากพออยู่แล้วที่ให้เป็นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตสำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะไปต้องไปหาโมง่17ล้านคนเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยแล้ว ตัวระเบียบและกฎหมายต่างๆก็ควรทําให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่คุณสริกัญญาพยายามตั้งคําถามไปถึงรัฐบาลนะครับเรื่องของการใช้เงินโดยเฉพาะดูเหมือนประเด็นของทรกสแสงกวาราเนี่ยเป็นเรื่องที่เธอค่อนข้างมีคําถามและกังวลน,นะครับว่าสุดท้ายแล้วทรกสมีอํานาจหรือไม่ที่จะนําเงินมาให้ประชาชนโดยเฉพาะแม้จะเป็นประชาชนที่เป็นเกษตร,รกรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของ การใช้เงินจาก3แหล่งที่มาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับในการอภิปรายมาตราอภิปรายโดยไม่ลงมาติดตามมาตรา152เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็บอกเนี่ยคุณสุริกัญญาเธอคาดการเอาไว้เธอเคยพูดเอาไว้ในสภาว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เงิน3อย่างนี่แหละงบ67งบ68แล้วก็ทกศ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเอ้ยจะเป็นไปได้เหรอรัฐบาลจะตัดสินใจเลือกกู้จริงๆเหรอแล้วจะเอาเงินมาใช้จากงบประมาณได้จริงๆเหรอคุณศิริกยาตั้งคําถามไว้ตั้งแต่การพิปรายเมื่อวันที่3เมษายนลองไปฟังบางช่วงบางตอนดูครับอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแหล่งที่มาที่ฉันเคยได้ทํานายเอาไว้นะคะว่ามันจะต้องมาจากไม่กี่แหล่งนี่แหละ,นะะก็เนื่องจากว่าช้อยมันน้อยก็เลยก็เลยถูกง่ายนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย นะคะมันก็จอบออกมาจากงบกลางปี67นะคะเบ่งงบปี68แล้วก็กู้ทกศค่ะพอมาดูในส่วนขององบกลางปีของปี67ก่อนค่ะที่มาก็คือว่าตอนนี้เนี่ย เรา,าทำของดูของปี68กันได้ค่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านคอรมอรไปเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้คอรมอรค่ะได้มีการทบทวนกรอบการคลังระยะปานกลางนะคะเพื่อโดยให้เพิ่มงบปี68เป็น3.75ล้านล้านบาทนะคะโดยที่จะกู้ชดเชยขาดดุลน,นะคะเพิ่มเพิ่มอีก1 5 0 0 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งก็ตรงกับสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าน่าจะมีการเบ่งงบปี68เพื่อนํามาใช้ในการทําโครงการดิจิทัลวอลเล็นะคะ อันต่อมาค่ะงบกลางปีนะะของปี67ค่ะจริงๆรัฐบาลสามารถออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีนะคะหรือเราเรียกกันติดปากว่างบกลางปีขึ้นไม่ได้โดยการกู้เพิ่ม โดยการกู้เฉยค่ะดุลจนเต็มเพดานค่ะดิฉันได้อภิรายไปแล้วตอนงบวาระสองนะคะว่าจริงๆแล้วที่ว่างก็ยังเหลืออยู่แค่อยู่ไม่มากแล้วนะคะแต่ว่าแล้วก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องอื่นถ้ากรณีที่ไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าแต่ถ้าท่านจะเอามาทําอันนี้ก่อนก,ก็ก็ได้ค่ะมันก็เลยยังมีส่วนที่มันยังขาดอยู่นะคะซึ่งขาดอยู่ค่อนข้างเยอะดิฉันก็เลยเอามาอยู่ในประเด็นที่แคตากอรีที่3ก็คือการกู้ทกศนะคะ วิธีการก็คือให้ทกศเนี่ยดำเนินนโยบายแทนรัฐบาลนะคะตามมาตรา28ของพรบรวินัยการเงินการคลังนะคะเรียกง่ายๆก็คือกู้เงินของทอกศมาใช้ก่อนแล้วก็ใช้คืนทีหลังนะคะแต่ วัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจของทอกศเองเนี่ยก็พูดไว้อย่างชัดเจนว่าให้เป็นสถาบ,บันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะ ờ, ธุรกรรมอะไรต่างๆนี่ก็ต้องเป็นไปเพื่อที่จะทําให้เกิดการสร้างผลผลิตลดต้นทุนอะไรของเกษตรกรเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการตีความกันอย่างตีลังกาตีความะคะ่ะว่าตัวลงทลกศเนี่ยจะสามารถแจกเงินดิจิตอลเพื่อเกษตรกรได้หรือไม่นะคะ ซึ่งเธอคาดการว่าเท่าที่ดูตอนนี้ทางออกของรัฐบาลก็เหลือแค่3ทางคืองบ67 68แล้วก็กรณีเรื่องของการกู้ทกศนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายคนเองฝั่งรัฐบาลเองก็พยายามจะสื่อสารว่ามันไม่ใช่การกู้เงินมันไม่ใช่การกู้เงินนะครับแต่ว่ามันเป็นการาใช้เงินนะครับโดยหน่วยงานของภาครัฐนะครับก็เรียกว่าเป็นแล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่ว่ารัฐบาลเขาพยายามที่จะไม่ใช้คําว่ากู้เงินแล้วนะฮะ แต่ว่าก็คงจะใช้เงินจากทกสมาแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลก็ใช้คืนในภายหลังส่วนจะมีดอกเบี้ยอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับก็เดี๋ยวรอเขาชี้แจงแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่คุณหมายพูดเอาไว้นะครับและวันนี้ก็เป็นไปตามที่มีการประเมินกันนะครับจากนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนจากภาครัฐนะครับว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะคําถามหนึ่งก็คือว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแรกของโครงการนี้หลายคนคิดว่า เอ๊ะมันก็คงไม่ต้องจะลงทะเบียนอะไรหรือเปล่าก็คือสามารถที่จะอรอรับเงินได้เลยนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลพยายามแถลงในวันนี้นะครับนายกพูดเอ่ยหรือว่า,ารัฐมนตรีช่วยพูดนะครับ,รบก็บอกว่าเดี๋ยวไตรมาสสเนี่ยคงต้องมีการลงทะเบียนกันลงทะเบียนกันก่อนแล้วไตรมาสสี่ถึงจะนําเงินมาใช้ได้ส่วนหนึ่งหลายคนก็ประเมินว่าทําไมมันต้องรอไปถึงไตรมาสสี่นะครับเพราะอย่าลืมว่าเขาจะต้องใช้เงินงบปี -67 ซึ่งโอเคผ่านสภาเรียบร้อย และต้องใช้เงิน6-8ด้วยเงินในงบปี6-8ซึ่งจะต้องเริ่มต้นหลังเดือนตุลาคมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจําเป็นจะต้องรอระยะเวลานะครับให้ผ่านเดือนตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณ6-8ด้วยหรือเปล่านี่เป็นคําถามนะครับว่าทําไมถึงต้องอใช้ระยะเวลานานขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้เรื่องทั้งหมดจะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีพิจารณากันอีกครั้งซึ่งก็คงไม่มีอะไรผิดไปจากนี้นะฮะ เพราะว่าแน่นอนว่ารัฐบาลไม่สามารถถอยหลังได้กับเรื่องนี้ก็คงต้องเดินหน้ากันต่อแต่ว่าจะใช้วิธีการจะพลิกวิธีการนําเงินเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างใดก็ก็เป็นกลวิธีไปนะครับนี่คือสิ่งที่วันนี้มีความชัดเจนขึ้นมาบ้างละบางส่วนนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code คด้วยนะครับ